بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كابتن إمام مسجد نعمة الله لكن أكم مكان مسجد ทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกๆคนนะครับผมขอคารวะพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะแล้วขอสวัสดีพี่น้องต่างศาสนิกที่เข้ามาเยี่ยม งานเนี่ยมาตุลลอฮ์วันนี้ด้วยความเคารพด้วยความรักยิ่งนะครับและกล่าวคำทักทายของคนที่มีความสุขที่สุดคนที่จะไม่มีความเศร้าโศกโดยเด็ดขาดขอทักทายพี่น้องด้วยคำทักทายของคนที่ได้เตรียมตัวเพื่อขจัดความโศกเศร้าและความเครียดทุกประการในโลกใบนี้เพื่อไปรับความสุขที่นิรันดรนั่นคือคำทักทายของชาวสวรรค์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์งานวันนี้ของนิอามะตุลลอฮ์นี่ก็จะนับเป็นงานที่เท่าไหร่กันมาดูค่อยไม่ได้เขียนปีที่10ได้ป่ะปีที่15ปีที่15ฮะครั้งที่5ไม่ใช่ครั้งที่5ล่ะกรรมการอยู่ไหนห้าเหรอปีที่15ห้าเป็นไม่ได้ปีที่15เพราะผมได้อยู่ในช่วงที่มัสยิดนั้นยังเป็นแค่ที่ดินและผู้บริจาคนะครับก็ได้พบตอนเข้ามานี่นะครับได้บริจาคที่ดินแล้วก็เงินก้อนหนึ่งแต่ไม่พอที่จะสร้างมัสยิดทางทีมงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รวมตัวกันแล้วก็จัดงานเป็นงานที่กล้าหาญครั้งแรกนะครับ ในพื้นที่แห่งนี้และได้มาร่วมงานของนิอามะตุลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอยกเว้นว่าถ้าจะมีบางปีเนี่ยอาจจะไม่สะดวกติดงานชนกับงานอื่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มัสยิดนิอามะตุลลอฮ์นี่ก็อยู่ในดวงใจเพราะผมเคยมาสอน วิชาอะกีดะห์ที่มัสยิดนี้นะครับทุกสัปดาห์วันอาทิตย์ตอนเช้านี่นะครับหลายปีหลักสูตรนึงนะครับหนังสือเล่มนึงได้สอนไปแล้วที่นี่นะครับก็คือหลักสูตรของอะกีดะตุสซะลัฟนะครับจบไปแล้วนะครับที่มัสยิดแห่งนี้ที่ห้องนี้นะครับห้องใต้ถุนมัสยิดนี่นะครับมาครั้งนี้นะครับก็ได้พบเห็นพี่น้องที่มาร่วมงานก็มากกว่าทุกปีรู้สึกปลื้มปิติและขอแสดงความยินดีนะครับในความสำเร็จของคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการมัสยิดแต่ขณะที่พี่น้องกำลังฟังผมอยู่นะครับอยากให้พี่น้องได้ดูได้โปรดดูหมายเลขที่มันปรากฏด้านหลังผมนี่นะครับ336,885 บาทคือผมจะทรมานพี่น้องแล้วก็พูดตลอดนะฮะผมไม่ลงนะครับจนกว่าตัวเลขนี้เนี่ยได้ถึงสัก 500,000 ใครจะให้ผมลงนี่ก็ต้องบริจาคให้เต็มนะให้เต็มยอดแล้วกันนะครับไม่งั้นพี่น้องก็ทรมานทั้งคืนหรือว่าเอาว่าพี่น้องรับประทานอาหารแล้วนะครับถ้าอาหารยังไม่ย่อยนะครับก็ถือว่าผมเป็นยาย่อยอาหารแล้วกันมันจะเป็นหัวข้อที่มีสนุกแล้วก็มีไม่สนุกผมจะเอาประสบการณ์ของชีวิตของผมเนี่ยมาแชร์ให้พี่น้องได้ฟังบ้างนะครับเรื่องความรักและความหวังดีกับครอบครัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมีเรื่องเล่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับความรักมีเรื่องเกี่ยวกับความหวังที่เกี่ยวกับภรรยาของตัวเองเกี่ยวกับสามีของตัวเองเกี่ยวกับลูกของตัวเองที่ลูกมีกับพ่อและแม่ที่พ่อแม่มีกับลูกและในขณะนี้นะครับใครที่มากับครอบครัวมากับภรรยากับสามีกับลูก
กับสมาชิกในครอบครัวนี่ลองมองหน้ากันสิลองสำรวจในดวงตาของแต่ละคนสิมองสิสิ่งที่ผมได้พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าความรักและความหวังมันเป็นสิ่งที่ซาบซึ้งมากสำหรับทุกคนที่มีครอบครัวตัวผมเองไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกของพี่น้องเองที่มีต่อกันแต่ผมก็จะเอาความรู้สึกของผมนี่นะครับประสบการณ์ของผมในครอบครัวของผมและประสบการณ์ของคนที่เคยเล่าให้ผมฟังนี่มาบอกกับพี่น้อง อันที่จริงแล้วสังคมของเรานี่ยังมีสัญญาณมีนิมิตใหม่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสถาบันครอบครัวในสังคมมุสลิมยังคงเป็นสถาบันที่มั่นคงเป็นสถาบันที่ได้รับการดูแลเป็นสถาบันที่มีเกียรติมุสลิมยังมองถึงสถาบันครอบครัวว่าเป็นสุดยอดของความสำเร็จสุดยอดของความสำเร็จคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีครอบครัวจะต้องมีลูกหลานจะต้องมีคนที่ถ่ายทอดคุณงามความดีของตระกูลคนเราทุกคนทุกคนนะครับแทบทุกคนเลยอะนึกอยู่เสมอว่าถ้าเขาตายแล้วเขาจะมีลูกมาฝังไหมเขาจะมีทายาทมาขอดุอาอะไรไหมและทุกครั้งที่คนเราเนี่ยเวลาวางแผนจะมีคู่ครองจะมีลูกคิดอยู่เสมอว่าลูกจะส่งไปเรียนที่ไหนจะเรียนดุอาที่ไหนจะขอดุอาให้มัยยัดได้ไหมจะอ่านกุรอานให้พ่อแม่ได้ไหมจะมาสอนพ่อแม่ได้ไหมจะมานำละหมาดเขาได้ไหมนี่มันอยู่ในมโนภาพของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองแทบทุกคนและนี่คือความหวังอย่างหนึ่งที่มีในดวงใจของคนเราทุกคนผมเองนะครับเริ่มวางแผนชีวิตของผมในการแต่งงานและตั้งชื่อลูกนี่นะครับตั้งแต่อายุ17ปี17ปีนี่เริ่มมีความหวังแล้วก็วัยรุ่นนะวัยรุ่นก็แต่มีความหวังว่าภรรยาผมจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ลูกผมจะตั้งชื่ออะไร บังเอิญผมตอนช่วงอายุ17ปีนี่ผมเริ่มทำงานศาสนาผมจำได้ว่าเริ่มขึ้นคุตบะครั้งแรกนะครับที่ประเทศอียิปต์เนี่ยอายุผมนี่ประมาณ17ปี17กว่าๆขึ้นคุตบะภาษาอาหรับนะและหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มทำงานศาสนามากขึ้นมันเกิดอาการกับทุกคนที่ทำงานศาสนาทุกคนนะครับอันนี้ฝากไว้กับทุกคนที่ทำงานศาสนาเช่นคณะกรรมการมัสยิดอาการนี้ มันเคยเกิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออาการท้อถึงขั้นที่ไม่เอาละกูไปละลาออกภรรยาผมนี่แซวผมบอกว่าอยากจะดูไหมหนังสือลาออกจากแต่ละสถาบันคือเวลาจะท้อนี่สุดวิสัยของเรานี่ก็คือลาออกไม่เอาแล้วไม่ยุ่งละแต่มันก็จะเป็นชั่ววูบนะเป็นความรู้สึกชั่ววูบพอหายอาการนี้แล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันดูเหมือนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมที่เราหนีปัญหาเพื่อแสวงหาความอุ่นใจของเราแต่ความหวังที่คนอื่นเขาแขวนไว้กับเรานั้นเราไม่เคยนึกถึงเลยและนี่คือบทเรียนแรกที่ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องคนเราทุกคนนะครับคาดหวังกับคนอื่นคาดหวังกับภรรยาคาดหวังกับสามีคาดหวังกับลูกแต่ไม่ค่อยคิดกันนะครับว่าแล้วคนอื่นเนี่ยเขาคาดหวังกับเรานี่อะไรบ้างความหวังที่เขามีกับเราความหวังที่เขาวางแผนหรือมโนภาพใหญ่โตเลยสามีฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องช่วยฉันแบบนี้ต้องเป็นที่พึ่งแบบนี้เวลาฉันจะเป็นแบบนี้มีใครจะช่วยนอกจากสามีนี่ภรรยาเขาวางแผนแบบนี้
แต่สามีก็จะภรรยาฉันจะต้องทำกับข้าวให้ฉันจะต้องซักต้องรีดต้องทำนู่นต้องทำนี่ถ้าภรรยานี่บกพร่องนิดนึงดูสิผิดหวังบางทีความหวังนี่มันไม่ได้อยู่ในโครงการใหญ่โตนะความหวังของภรรยาต่อสามีไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมาซื้อบ้านใหญ่โตเขาก็หวังว่าสามีทำงานมีเงินเดือนดีมีรายได้ดีสักวันนึงเขาจะสร้างบ้านใหญ่โตให้ฉันเดี๋ยวเขาจะซื้อรถหรูๆให้ฉันนี่คือความหวังของคนบางคนแต่ความหวังมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงการใหญ่โตเสมอเพราะหลายคนนะครับที่เขาคาดหวังในโครงการใหญ่ๆแบบนี้พอได้แล้วได้บ้านแล้วได้รถแล้วนะครับพบว่าไอ้ที่เขาหวังเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แห่งความสุขในชีวิตบ้านนี่บ้านใหญ่โตไม่ได้ตอบโจทย์ปรากฏว่าสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังกับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นสามีเข้าบ้านกลับมาจากทำงานเครียดใช่ไหมเขาต้องการภรรยาต้อนรับอย่างดีทำอาหารให้พร้อมเตรียมบ้านเตรียมช่องให้ดูสะอาดดูน่าอยู่ภรรยาก็หวังว่าสามีเข้าบ้านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสจะถามถึงลูกถามถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็ให้กำลังใจความหวังของเราต่อกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องทำอะไรมากมายสามีเข้าบ้านทุกครั้งยิ้มสามีเข้าบ้านทุกครั้งหอมแก้มภรรยาสามีทุกครั้งนี่ออกจากบ้านก่อนที่จะออกจากบ้านสลามภรรยาหอมแก้มแล้วก็ขอมาอัพมีอะไรขอมาอัพด้วยนะภรรยาทุกครั้งทำอาหารเค็มหน่อยก็จะเห็นสามียิ้มตลอดเลยภรรยาก็บอกว่ามีอะไรมีอะไรเปล่าบอกว่าเปล่าอาหารมันอร่อยอร่อยเกินไปมันอร่อยเกินไปภรรยาอาจจะคาดหวังว่าสามีนี่จะอดทนมีความอดทนสูงภรรยาอาจจะหวังว่าสามีนี่จะไม่เป็นคนขี้บ่นหรือคนที่จะเอาปัญหาของในบ้านนี่ไปเล่าให้คนโน้นให้คนนี้ฟังสามีก็เช่นเดียวกันเรื่องเล็กๆแบบนี้นี่นะครับมันเป็นความหวังที่เราหวังกับสมาชิกครอบครัวเล็กน้อยแล้วเราสามารถทำได้แต่มันมีผลใหญ่หลวงมากกับความมั่นคงของครอบครัวสตังค์อาจจะช่วยไม่ได้ปัจจัยด้านวัตถุนี่อาจจะช่วยไม่ได้พี่น้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนครอบครัวทุกครอบครัวการที่เราจะสร้างความหวังกับสมาชิกครอบครัวนี่มันไม่ต้องลงทุนอะไรมากนบีก่อนที่จะออกจากมัสยิดออกจากบ้านไปละหมาดที่มัสยิดนบีจะหอมแก้มท่านหญิงอาอิชะในบันทึกของอิหม่ามอิบนุคุซัยมะห์หะดีษนี้เป็นหะดีษชัดเจนแล้วสำนวนมันน่ะกานะรอซูลุลลอฮิอิซาคอรจะกับบะลานีท่านหญิงอาอิชะถ้านบีออกแล้วนบีก็จะมาหอมแก้มสำนวนนี่ดูเหมือนว่านบีทำทุกครั้งสำนวนแบบนี้นี่สามารถเอามายืนยันได้ว่าการหอมแก้มภรรยาก่อนไปละหมาดเป็นซุนนะห์นบีที่ถูกทอดทิ้งแทบไม่มีใครทำมีหนำซ้ำนะครับเดี๋ยวนี้แทนซุนนะห์หอมแก้มนี่มันมีตบแก้มด้วยนะครับแทนที่จะแสดงความรักความหวังดีนะครับมันก็มีแบบเอ็ดด้วยมีแบบประจานแบบประนามแบบเสียดสีทำให้มีบาดแผลลึกในหัวใจคำพูดบางคำแม้กระทั่งมองแค่มองแบบดูถูกหน่อยนี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าอัปยศนะครับระหว่างสมาชิกครอบครัวมันขัดอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราต้องมีต่อกันเรื่องความรักความรักนี่อัลลอฮ์การันตีนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีศาสนาอัลลอฮ์บอกวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอัมฟุซิกุม
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ถ้าเราได้ปฏิบัติตามกลไกของอิสลามในการหาคู่ครองอัลลอฮ์จะให้มีคู่ครองที่มาจากตัวเราเสมือนว่าคู่ครองสองคนนี่นะมาจากเนื้อก้อนเดียวพี่น้องครับความสำเร็จนี่นะครับเป็นคำวิจารณ์ของคนเวลาเขาเห็นครอบครัวนี้ดูสิสามีภรรยาลูกเสมือนเป็นเนื้อก้อนเดียวเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวไม่ใช่หลายชิ้นเพราะอัลลอฮ์การันตีถ้าปฏิบัติตามกลไกนี้อัลลอฮ์จะให้มีมะวัดดะจะให้มีเราะห์มะห์มะวัดดะนี่มันเป็นความรักขั้นสูงคือความรักซึ่งกันและกันอย่างซาบซึ้งมะวัดดะอัลลอฮ์ก็รากศัพท์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงคัดให้มีพระนามของพระองค์พระนามของอัลลอฮ์ที่มาจากมะวัดดะห์นี่หมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์นี่รักใครนี่ก็จะรักอย่างซาบซึ้งรักอย่างลึกซึ้งพระนามของอัลลอฮ์นี่อัลวะดูดมาจากมะวัดดะห์อัลวะดูดวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดซุลอัรชิลมะจีดฟะอาลุลิมายูรีดอัลวะดูดและนบีได้บอกว่าภรรยาที่ประเสริฐภรรยาที่เป็นสุดยอดในสายตาของสามีคือภรรยาอัลวะดูดอัลวะลูดภรรยาที่มีความรักอย่างซาบซึ้งต่อสามีและเป็นภรรยาที่มอบทายาทมอบลูกๆให้สามีคือที่ตั้งครรภ์ง่ายและก็มีลูกง่ายนี่คือสุดที่รักของสามีถ้ามีภรรยาที่รักแบบนี้และเป็นคนที่จะสร้างทายาทสร้างตระกูลสร้างบารมีให้สามีถ้าสุนนะนบีที่จะสร้างความรักเพียงใช้กิริยาเดียวก่อนไปมัสยิดเนี่ยหอมแก้มเราไม่ต้องมีหลักฐานนะว่าอ๋อหอมแก้มภรรยาอย่างเดียวแต่ลูกไม่ต้องหอมไม่ครับนี่มันเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างว่าสามีหอมแก้มภรรยานี่ได้นะไม่บาปนะไม่น่าเกลียดนะแล้วหอมก่อนไปละหมาดแสดงว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะชัดเจนนะพอไอชาบอกว่าหอมแก้มฉันแล้วก็ไปละหมาดพี่น้องก็ต้องจินตนาการภาพนะมัสยิดนบีบ้านนบีนี่ติดกับมัสยิดเลยหมายถึงนบีออกจากบ้านนี้นะเข้ามัสยิดเลยไม่จะไปเดินซอยนู่นถนนอ้อมไม่ใช่นะออกจากบ้านของท่านนี่เข้ามัสยิดเลยหอมแก้มท่านยังไงจะออกจากบ้านนี่เข้าไปมัสยิดเป็นอิหม่ามละหมาดเลยไม่ได้เสียน้ำละหมาดแล้วไม่ได้ไปอาบน้ำละหมาดแสดงว่าการหอมแก้มภรรยานอกจากว่าเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งที่มันง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนต้องลงทุนไหมมันเสียหายอะไรไหมมันปวดส่วนไหนของสรีระไหมนะหอมแก้มมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและสามารถทำได้ผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับใช่เราอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะลืมก็ได้นะครับแต่ซุนนะห์แบบนี้พอเราพูดถึงซุนนะห์บ่อยนะครับแล้วผมแปลกใจนะมีบางคนเนี่ยชอบบอกว่านี่ซุนนะห์นบีเนี่ยถ้าภรรยาฝ่าฝืนนี่นะให้ตีเรียนรู้กว้างขวางเหลือเกินได้แต่อายะที่มีอนุญาตให้ตีแล้วไม่ได้ไปศึกษาดูด้วยว่าตีแบบไหนเราจะอธิบายให้ตีแบบน่ารักนะแต่อายะอื่นๆหะดีษอื่นๆที่ท่านนบีสอนไว้ให้เกิดความรักจนกระทั่งไม่ต้องมีโอกาสใช้ไม้ใช้ตีเลยอันนี้เราไม่เรียนรู้ซุนนะห์นบีแบบนี้น่าฟื้นฟูไหมเรื่องนี้นะครับหลายคนพูดถึงตัวผมเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับเรื่องความรักระหว่างสามีกับภรรยานะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามต่อหน้าซอฮาบะห์ต่อหน้าสาธารณชนว่าท่านนบีครับ
ท่านนบีรักใครมากที่สุดใครที่เป็นที่รักของท่านนบีมากที่สุดท่านนบีพูดต่อหน้าคนไม่อายใครเลยที่รักของฉันที่รักมากที่สุดเนี่ยฮาอิชะไม่ได้บอกว่าภรรยาฉันด้วยนะไม่ได้บอกว่าเมียฉันบอกว่าฮาอิชะเอ่ยชื่อเลยซอฮาบะได้บอกว่าไม่ใช่ครับหมายรวมว่าที่ท่านรักที่เป็นบุรุษที่เป็นผู้ชายท่านนบีก็บอกว่าอบูฮาถ้าไม่ใช่ฮาอิชะผู้ชายที่ฉันรักมากที่สุดบุรุษที่ฉันเคารพและรักมากที่สุดเนี่ยบิดาของนางก็คืออบูบักรอัสซิดดีกเรื่องความรักนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายฮะถ้ามีใครมาถามว่าเอ็งรักใครมากที่สุดใครที่ครองหัวใจมากที่สุดอย่าอายเพราะผู้ชายบางคนเนี่ยนึกว่าเป็นจุดอ่อนถ้าคนเขารู้ว่ามีผู้หญิงเขาครองหัวใจของเขานี่เขานึกว่าเป็นจุดอ่อนเป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ใช่เลยเรื่องความรักนี่เป็นเรื่องที่เปิดเผยได้และภูมิใจได้ด้วยสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องความรักที่สมาชิกครอบครัวต้องมีต่อกันมันเป็นเสาหลักที่ท่านนบีได้สอนไว้ให้พวกเราได้สำแดงออกมาอย่าเก็บไว้เราชอบพูดเหมือนละครนะละครเขาจะพูดยังไงบอกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอแค่ไหนเออก็ไม่รู้เพราะไม่เคยบอกเธอไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอแค่ไหนก็ใช่ดิก็ไม่เคยบอกเขาเลยว่าฉันรักเธอไม่เคยบอกไม่เคยแสดงความรักให้เห็นและเดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่ารักเนี่ยมันกลายเป็นคำที่ไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะไปใช้ผิดที่ผิดเวลาระบบแฟนนะครับในสังคมที่ทำให้เพศชายกับเพศหญิงนี่รู้จักกันก่อนแต่งงานนานและขณะที่รู้จักกันก่อนแต่งงานนี่ก็จะต้องยืนยันในเรื่องความรักเธอรักฉันไหมรักสิรักสาบานด้วยยืนยันเราเอาลูกตัสบีห์มาลูกตัสบีห์ฉันรักเธอมายืนยันพอแต่งงานกันเสร็จแล้วมันก็ไม่มีรสชาตินะครับจะมาบอกจะมาแสดงออกจะมาปรารภกับภรรยากับสามีว่าฉันรักเธอนี่มันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีรสชาติเลยฉะนั้นเก็บไว้สิครับเพราะที่จริงเนี่ยความรักก่อนแต่งงานเนี่ยผู้รู้ก็บอกว่าเป็นความรักที่โมฆะคือความรักที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะเป็นของปลอมเหมือนผมก่อนขึ้นนี่นะฮะทางโฆษกสองท่านนี่ได้บอกว่าไปเจอผมที่ไว้เชนะเนี่ยคนละคนนะเพราะผมนี่มีสองคนนะว่าคนละคนนะคนหนึ่งที่ออกในทีวีแล้วก็คนหนึ่งที่ไม่ได้ออกทีวีแล้วเจอพี่น้องหลายคนนี่ก็บอกว่านี่เพิ่งเห็นตัวจริงเพิ่งเห็นตัวจริงแสดงว่าที่เห็นในทีวีนี่คือตัวปลอมนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีความรักปลอมความรักอุปโลกความรักที่ไม่มีที่ไปที่มาความรักที่เป็นเครื่องมือคำว่ารักที่เป็นเครื่องมือใช้จะได้ครองหัวใจคนอื่นแต่มันไม่ได้เกิดจากความจริงใจเมื่อไหร่ความรักจะเกิดจากความจริงใจพี่น้องจำไว้ได้เลยแล้วเอาไปสอนลูกหลานความรักที่ไม่เกิดจากความรับผิดชอบเป็นความรักอุปโลกมดเท็ดความรักที่ไม่มีความรับผิดชอบความรักที่เวลาวันวาเลนไทน์นี่ก็เออถ้าไม่เสียตัวนี่ก็ถือว่าไม่รักนี่นะเป็นเรื่องอุปโลกสังคมจึงเสียหายกับความรักมดเท็ดแบบนี้แต่พอแต่งงานแล้วมีภาระแล้วเป็นภรรยาเป็นสามีจะต้องมีลูกจะต้องรักษาสถาบันนี้ให้คงอยู่ตลอดมันต้องเกิดความรักที่มีความหมายมีเป้าหมายและมีความรับผิดชอบสอนกับลูกอย่าโดนหลอกความรักนี้ไม่สามารถแสดงด้วยสติ๊กเกอร์ทางไลน์ว่าเดี๋ยวนี้สติ๊กเกอร์ง่ายเหลือเกินนะรัก
Love. กดไปเถอะสติ๊กเกอร์นี่เยอะเหลือเกินแล้วมันแสดงถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราจริงหรือไม่อ่ะครับพี่น้องเราต้องการความจริงใจเพราะความรักนี่มันเป็นความรู้สึกที่ศักดิ์สิทธิ์รักภรรยารักสามีสืบเนื่องจากรักอัลลอฮ์และรอซูลด้วยเพราะนบีบอกจะรักใครนี่ก็ต้องรักเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นจะเลือกภรรยาสามีหรือจะอยู่กับภรรยาสามีบางคนบอกว่าตอนเลือกภรรยาเลือกสามีเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยแต่งงานกันแล้วจะทำยังไงดีต้องหย่ากันหรือไม่ครับคือการที่มีสามีและภรรยาเนี่ยให้มีเจตนาเดียวภรรยาคนเนี้ยสามีคนเนี้ยจะไปด้วยกันไปเข้าสวรรค์ด้วยกันไหมแค่นี้ก็ถือว่ารักเพื่ออัลลอฮ์รักเพื่อรอซูลแล้วรักเพื่ออิสลามรักเพื่อความศรัทธาหรือเรากะว่าจะอยู่ในโลกนี้เป็นภรรยาสามีแล้วก็วันกิยามะห์นี่แยกทางกันต่างคนต่างไปใครจะไปสวรรค์ไปนรกนี่ก็แล้วแต่ไม่ความรักที่มีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้สัญญานิกาห์ระหว่างกันเนี่ยเป็นสัญญาที่นิรันดรเป็นสามีภรรยาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะไหนเลยสามีภรรยาคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งมีสิทธิ์รับมรดกทำไมอ่ะไม่ได้เป็นเครือญาติไม่ได้เป็นทายาทแต่เป็นสามีภรรยาเป็นคู่ครองศาสนาถือว่าคู่ครองนั้นมีอภิสิทธิ์เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกเหมือนพี่น้องเหมือนเครือญาติไม่ธรรมดาและความรักนี่แหละครับที่จะทำให้เรามีความหวังซึ่งกันและกันอย่างดีนะครับพ่อแม่นี่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับถ้าอบรมลูกด้วยการมอบความรักบนพื้นฐานของความศรัทธาของอิสลามรักลูกมอบความรักต่อลูกที่มีอุดมการณ์ที่มีความรักสืบเนื่องจากรักอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นอย่ารักลูกทำอะไรให้อัลลอฮ์โกรธกริ้วลูกจะทำอะไรที่ผิดหลักการศาสนาเราก็จะเอาใจลูกแต่ไม่เอาใจอัลลอฮ์อันนี้เนี่ยเราเสียหายลูกก็เสียหายความหวังมันก็จะสิ้นสุดตรงนี้เลยพังหมดเลยนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วก็วางเป้าหมายให้ชัดเจนกับชีวิตของสมาชิกครอบครัวทุกคนอยู่กันในโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องทุกคนเนี่ยเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปฝังที่กูโบนี่แหละวางแผนด้วยกันสิครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสมาชิกครอบครัวเนี่ยเวลาวางแผนชีวิตเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นปลายชีวิตเนี่ยจะเป็นอะไรจะมีหน้าที่ยังไงเราต้องการอะไรคนเขานึกว่าชีวิตฉันอยากจะละหมาดสะอาดแล้วก็สิ้นเรื่องไม่ท่านจะต้องละหมาดและให้ลูกของท่านนี่ละหมาดเพราะถ้าหากว่าลูกท่านนี่ละหมาดหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ท่านมีส่วนร่วมในการสอนลูกละหมาดการละหมาดของลูกก็จะถูกบันทึกเป็นการงานของท่านและถ้าลูกของท่านนี่ได้รับอุดมการณ์จากพ่อแล้วไปสอนหลานของท่านให้ละหมาดหลานท่านนี่ละหมาดคุณปู่นี่ก็รับผลแล้วโอ้โหนับสิครับพี่น้องปู่ย่าตายายเรานี่ที่ฝากอุดมการสั่งสอนเรื่องความดีแบบนี้และประสบความสำเร็จทุกวันนี้ทายาทของเขาลูกหลานเหลนหลอนของเขานี่รับกำลังรับอยู่ในคูโบนี่นอนนี่สบายเลยมีเตอร์นี่กำลังนี่ยังไม่ถึง 400,000 เลยนะครับพี่น้องก็ทรมานอย่างนั้นก็อันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับอันนี้ยอดนี้ตั้งแต่เมื่อวานหรือยังไงครับหรือยอดเฉพาะวันนี้มีใครรู้ไหมฮะมีใครรู้ไหมยอดเนี่ยกรรมการมัสยิดยอดนี้2วันใช่ไหม2วันก็พี่น้องช่วยกันหน่อยนะครับพี่น้องรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็เดินไปบริจาคหรือพี่น้องตอนเข้ามาเนี่ยก็บริจาคแล้วแล้วก็เข้ามากินฟรีใช่ไหมทุกเมนูเนี่ยเขาเลี้ยงฟรีพี่น้องรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยก
กินกว่าที่บริจาคพี่น้องก็บริจาคอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนพี่น้องในทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยเหลือในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาถึงประเด็นที่สองนะครับผมมีเวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์ไฟซอลพุ่มดอกไม้นี่จะมาพูดต่อเรื่องที่สองนะครับจากความรักนี่มันจะเกิดความหวังที่ดีงามกับสมาชิกครอบครัวด้วยกันเรื่องที่สองนี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครอบครัวความรักที่ไม่มีวางแผนความหวังที่ไม่มีวางแผนเป็นความรักและความหวังที่ไม่มีความหมายความรักนี่อยากจะให้ลูกเป็นหมอพ่อแม่เขาต้องทำยังไงต้องสั่งสอนลูกยังไงต้องติวลูกยังไงต้องเตรียมบรรยากาศของบ้านนี่ลูกจะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้จะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยากจะให้ลูกเรียนสูงเป็นปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องทำให้ลูกมีศักยภาพมีความอยากที่จะเรียนรู้แต่ถ้าหากว่า พฤติกรรมของเราการวางแผนชีวิตของเรากับลูกมันไม่ได้บ่งถึงความรักและความหวังนี้รักลูกซื้อมือถือซื้อเกมซื้ออะไรพวกเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตของลูกหลานของเรานี่มันระส่ำระสายหมดเลยพฤติกรรมแบบนี้มันจะฟ้องนะครับมันจะฟ้องความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนกับพวกเรานี่คือความรักที่จะให้เขาประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์ไม่ใช่ความรักที่จะให้เขามีความสุขชั่วคราวลูกเรานี่มีมอเตอร์ไซค์มีความสุขชั่วคราวแต่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้วางแผนว่าแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะใช้ยังไงเราได้วางแผนให้เขาไหมเรามีกติกาให้เขาไหม หรือเราปล่อยปละละเลยเขาได้ของเล่นเขาได้ของที่ต้องการซื้อไปให้แล้วเราก็ภูมิใจไปบอกกับคนโน้นว่าฉันซื้อให้ลูกแบบนี้ฉันลูกฉันขอแบบนี้ฉันก็ซื้อให้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจนะครับพี่น้องครับลูกหลานของเรานี่ถือว่าเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะไม่รู้หรอกคุณค่าของลูกเนี่ยนอกจากว่าบางคนนี่ลูกนี่อัลเลาะห์ทดสอบให้ลูกเสียชีวิตจึงจะรู้คุณค่าของลูกเป็นยังไงมีสตังแค่ไหนเนี่ยไม่ดีเท่ากับมีลูกคนเดียวและคนที่มีลูกคนเดียวมูลค่าของลูกเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่ให้คุณงามความดีกับพ่อแม่มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินเป็นพันล้านในโลกดุนยานี้เพราะเงินมหาศาลนี่มันไม่สามารถตอบโจทย์ความสุขแบบนี้ฉะนั้นพี่น้องอย่าประมาทการที่จะวางแผนการที่จะมีจินตนาการชัดเจนต่ออนาคตของลูกหลานของเราลูกหลานของเรานี่ต้องการให้ทำอะไรเราต้องการให้ลูกหลานของเราถึงเวลาละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไหมหรือเราวางแผนในชีวิตนะลูกหลานของเราต้องมีหน้าตาในสังคมต้องแต่งตัวหล่อๆต้องเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมและพยายามมุ่งที่จะให้ลูกหลานของเราประสบความสำเร็จแบบนี้แบบที่เราต้องการอย่างเดียวเราอาจจะประสบความสำเร็จนะครับว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะโดดเด่นขนาดนี้แต่พอถึงเวลาที่เราจะต้องถูกทดสอบเวลาที่ต้องคิดบัญชีถ้าลูกเรานี่มาละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ลูกเรานี่ถึงเวลาละหมาดนี่ก็ไม่นึกขอดุอาให้พ่อแม่ทำไมพ่อแม่ไม่ได้สอนพ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังว่าทุกเวลาละหมาดทุกเวลาที่ยกมือขอดุอาเนี่ยลืมขอให้พ่อแม่นู่นนานกว่าจะนึกถึงพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทุกวันก็จะบอกดูหนังสือให้ดีต้องเป็นหมอต้องเป็นวิศวกรต้องเป็นทูตต้องเป็นนักการเมืองต้องเป็นดาราต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้สอนทุกวันปลูกฝังทุกวันและพอเป็นแล้วเป็นเรื่องที่ผมพบกับคนใกล้ตัวหลายคนนะครับฝัน
ว่าลูกเขาจะเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้พอเป็นแล้วนี่ก็มาปารภกับผมเป็นแล้วแต่ลูกละหมาดไม่เป็นเช็คช่วยหน่อยลูกเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการดังแล้วในสังคมถ้าลูกยังอ่านกุรอานไม่เป็นเช็คช่วยหน่อยว่าจะช่วยยังไงลูกอายุ30กว่าแล้วจะเรียกมาอ่านกุรอานเดี๋ยวนี้เนี่ยคงจะยากแต่ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มสร้างความรักความหวังใหม่มันก็ยังไม่สายแต่ต้องเอาใหม่สิ่งที่จะทำให้พวกเรานี่กระตือรือร้นในการที่จะวางแผนที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของเราพี่น้องนึกถึงความตายและนึกถึงวันที่อัลลอฮ์จะสอบสวนว่าลูกของเราเราเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงเพราะนี่เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ถูกถามแน่นอนลูกหลานของเราเป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานไม่ใช่ของที่อัลลอฮ์ให้ไปแล้วก็ทิ้งไม่ถามไม่สอบถามอีกแล้วไม่ได้คิดแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตของเรานี่นะครับพี่น้องต้องอุทิศต้องยกให้ลูกหลานทั้งหมดเหน็ดเหนื่อยทำมาหากินเพื่อใครเพื่อลูกเพื่อหลานนี่แหละกลับบ้านพี่น้องที่ไม่เคยเจอลูกไม่เคยเจอสมาชิกครอบครัวนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่ผมอยากจะฝากไว้ในช่วงสุดท้ายนี้พี่น้องกลับบ้านต้องทบทวนตัวเองการพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวการแลกเปลี่ยนความรักและความหวังให้ปรากฏให้เห็นให้สัมผัสลูกเนี่ยต้องรู้สึกว่าพ่อแม่นี่รักจริงพ่อแม่ต้องรู้สึกว่าลูกรักจริงคิดตลอดเวลาทำยังไงให้ภรรยารู้สึกว่าสามีรักทำยังไงให้สามีมั่นใจว่าภรรยารักทำยังไงให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่นี่รักลูกต้องคิดว่าจะทำยังไงจะแสดงแบบไหนให้พ่อแม่รู้สึกว่าลูกนี่รักจริงไม่ใช่คำพูดไม่ใช่รักนะฮะรักนะหรือทำยังไงอะไรเนี่ยทำยังไงนะมันยังไงนะใช่ป่ะมันทำหัวใจรักส่งความรักโลโก้ความรักหัวใจมันไม่ได้สื่อถึงความรู้สึกที่ยั่งยืนความรู้สึกที่เราจะนำพาไปกูโบนี่ตอนถึงเวลาที่จะจากดุนยานี้แล้วเนี่ยแล้วนึกถึงลูกถึงหลานเนี่ยเอ้าแล้วเราได้ทำยังไงอ่ะเลี้ยงเขายังไงอ่ะแต่ถ้าหากว่ามีความรักเสียชีวิตแล้วนี่ลูกหลานนี่อยู่ข้างๆทุกคนเนี่ยมอบความรักและความหวังด้วยความสำเร็จในชีวิตคนนี้เขาละหมาดเป็นอ่านกุรอานเป็นคนนี้ชีวิตเขาดำรงอย่างดีงามเขามีครอบครัวแล้วเขาเลี้ยงลูกอย่างดีตามที่พ่อแม่เขาสั่งไว้แบบนี้นะครับความสบายใจแบบนี้เนี่ยความรักแบบนี้ความหวังแบบนี้เนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยไปจากดุนยานี้นะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงถ้าเราบกพร่องถ้าเราขาดทุนลูกหลานของเรานี่จะสานต่อนบีบอกคนคนหนึ่งอยู่ในนรกอัลลอฮ์ก็สั่งให้ออกจากนรกเขาก็บอกว่าออกทำไมอ่ะฉันยังไม่มีความดีอะไรเลยเขาบอกว่ามีลูกของเจ้านี่ในอ่านกุรอานลูกของเจ้านี่ทำความดีและนี่คือผลงานของเจ้าคนอยู่ในสวรรค์ในชั้นต่ำชั้นล่างอยู่ดีๆนี่ก็อัปเกรดขึ้นไปชั้นสูงโอ้อัลลอฮ์ทำไมเป็นแบบนี้หรือลูกอยู่ชั้นต่ำขึ้นไปชั้นบนถามว่าทำไมแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีนอามะนูวัตตะบะอะตุฮุมซุรรียะตุฮุมบิอีมานินอัลฮักนาบิฮิมซุรรียะตุฮุมอยู่กันในโลกนี้มอบความรักความหวังในหนทางของอัลลอฮ์นี่พอไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ให้สมาชิกครอบครัวนี่จากกันอีกแล้วภรรยาเป็นคนดีแต่สามี50-50ภรรยาละหมาดกิยามุลเลลสามีก็เป๋เป๋พอไปวันกิยามะห์ภรรยาขึ้นนู่นนะชั้นสูงในสวรรค์
แต่สามีเป๋ๆไงเป๋ๆนี่ก็มาอยู่ชั้นต่ำไม่อัลลอฮ์จะสั่งให้สามีเนี่ยขึ้นอัปเกรดไปอยู่กับภรรยาตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับสามีอีมานแข็งแรงภรรยานี่ชอบโลกได้แต่ซื้อทองคำซื้อเครื่องประดับประดาได้แต่แต่งตัวไม่สนใจเรื่องอิบาดะห์อะไรเลยสามีก็ตักเตือนตลอดวันเกียมานี่อัลลอฮ์ให้สามีเข้าสวรรค์อยู่ชั้นบนภรรยานี่ไม่แน่นะอยู่หรือไม่อยู่นี่นะอัลลอฮ์จะให้ภรรยานี่เข้าสวรรค์แล้วอยู่ชั้นเดียวกับสามีทำไมอ่ะชาวสวรรค์นี่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาผิดหวังนี่พอเขาคาดหวังเขามีความหวังต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เขาได้ทำไว้ในโลกนี้การเป็นครอบครัวจึงมีกำไรเสมอต่อเมื่อสมาชิกครอบครัวเตือนกันในหนทางของอัลลอฮ์สมาชิกครอบครัวนี่มีอยู่5คน2คนนี่เป็นคนดิ้นรนแข็งแรงอีมานเข้มแข็งอีก3คนนี่เป๋ๆ2คนนี่ก็พยายามเตือนไอ้3คนนี่เดี๋ยวก็เอาบ้างเดี๋ยวก็ไม่เอาบ้างไม่เป็นไรอดทนต่อสู้กันดิ้นรนกันอย่าเป๋แล้วกันนะครับตลอดชีวิตพอวันกิยามะห์นี่ไปนี่ทั้ง5คนนี่นะครับทั้ง5คนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันจะไม่จากกันความหวังความรักที่มีผลความรักในหนทางของอัลลอฮ์และความคาดหวังในหนทางของอัลลอฮ์เข้าสวรรค์แล้วและไหนลูกฉันอยู่ไหนอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครเข้าสวรรค์เนี่ยผิดหวังหรือเสียใจว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนเครือญาติเขาอยู่ไหนใครมีใครที่หลงไปนรกนี่นะไปดึงมาเลยมีใครที่อยู่สวรรค์ชั้นล่างนี่นะขึ้นอัปเกรดเลยนี่ข่าวดีมากเลยนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราต้องเอายึดปฏิบัติเป็นนโยบายในชีวิตความหวังความรักและก็ความหวังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับซอฟวานอิบนุอัสซาลหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามติรมิซีหะดีษซอฮีหซอฮาบะห์บอกว่าไม่เคยดีใจหลังจากที่รับอิสลามนะไม่เคยดีใจเท่ากับดีใจกันหะดีษบทเนี้ยหะดีษที่สองก็ดีใจเท่ากับดีใจตอนรับอิสลามหะดีษสุดยอดเลยนะครับแต่ผมเวลาหมดแล้วต้องมาบอกกับพี่น้องปีหน้าแล้วกันนะครับหรือยังไงให้เวลาผมให้เพิ่มไหมเวลาหมดแล้วนะหะดีษเดี๋ยวไว้ปีหน้าก็ได้นะอ้าวก็ได้แต่พี่น้องช่วยขยับยอดหน่อยพี่น้องช่วยขยับยอดอ้าวผมช่วย35บาทเหรอเอาเติมสักปารุณต้องเติมเท่าไหร่จะได้เป็น 2,000 ต้องเติมเท่าไหร่จะได้เป็น 2,000 นี่ต้องเติมเท่าไหร่มาเลข65 101 965ใช่ไหมเอาผมบริจาค965บาทจะได้ครบ 2,000 นะครับให้เป็นเลขสวยๆหน่อยพี่น้องเชิญนะครับให้ขยับเลขหน่อยนะครับผมจะได้เล่าหะดีษให้และถ้าไม่บริจาคนี่ก็ทรมานอย่างนี้แหละครับหะดีษผมไม่ซอฟวานอิบนุอัสซาลมาบอกกับท่านนบีโอ้นบีคนเราเนี่ยรักนี่ตอบโจทย์หัวข้อของวันนี้หัวข้อวันนี้ด้วยความรักความหวังอะไรนะเข้าใจนะเรานี่รักคนบางคนเรานี่รักคนบางคนบางรายงานบอกว่าซาบอกว่ารักนบีแต่คนที่เรารักเนี่ยเขาทำดีมากกว่าเราเราก็จะเสียใจเพราะวันกิยามะห์นี่คนที่ทำดีมากกว่าเรานี่เขาจะเข้าสวรรค์แล้วก็อยู่ชั้นสูงอยู่ที่อื่นเราตามไม่ทันเราจะไม่อยู่กับเขาอีกแล้วอยู่ในโลกนี้มีคนดีกับคนไม่ดีเป็นเพื่อนกันมีเยอะเลยมีคนดีมากกับคนดีน้อยมีเยอะเลย
ฉะนั้นบอกกับพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งผมเนี่ยเป็นคนเลวที่สุดที่นั่งอยู่ที่นี่ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ผมเนี่ยเป็นคนเลวที่สุดผมพยายามที่จะรู้จักคนดีให้เยอะเพราะผมกลัวว่าวันกิยามะห์นี่ถ้าอัลเลาะห์จับผมนี่เข้านรกนี่นะมีเพื่อนๆคนดีพี่น้องอย่าอับอายที่จะมีเพื่อนเป็นคนดีพี่น้องพยายามเลือกเพื่อนที่เป็นคนดีที่คาดว่าไอ้คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวสวรรค์ทำไมอ่ะพอถ้าเราเนี่ยหลงไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นบีบอกว่าไม่ต้องเสียใจความรักนี่และความหวังเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนบีบอกว่ายุฮชะรุลมัรอูมะมันอะฮับบะใครรักใครเนี่ยวันกิยามะห์นี่ก็จะอยู่กับเขานี่เป็นกฎเกณฑ์เป็นสมการที่ชัดเจนรักชาวนรกก็จะต้องไปอยู่กับชาวนรกรักชาวสวรรค์ต้องเข้าไปอยู่กับชาวสวรรค์ซอฮาบะห์คนนี้ก็บอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนขอให้อัลลอฮ์เป็นพยานว่าฉันรักนบีฉันรักอบูบักรฉันรักอุมัรทำไมเพราะพวกนี้นี่อัลลอฮ์การันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นสมาชิกครอบครัวทุกครอบครัวนี่นะครับต้องประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเรารักนบีเรารักซอฮาบะห์เพราะพวกนี้เป็นชาวสวรรค์แน่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 และถ้าเราสมาชิกครอบครัวนี่เป๋กันทั้งหมดเลยอะนะเราก็ยังมีความรักต่อนบีต่ออัลลอฮ์ต่อซอฮาบะห์หวังว่าความรักนี้ก็จะมีผลมีประโยชน์ในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์ด้วยความรักและความปรารถนาดีและความหวังดีต่อพี่น้องทุกๆท่านนะครับ ผมอยากให้พี่น้องได้พัฒนาชีวิตของตัวเองและสมาชิกครอบครัวพ่อแม่ลูกๆที่มีปัญหากันที่มองหน้ากันไม่ได้คุยกันไม่ได้ที่มีแผลอยู่ในหัวใจอยู่ในประวัติอยู่ในสมองพี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลิกความรู้สึกที่ไม่ดีกันละกันแล้วต้องเริ่มชีวิตของเราเนี่ยด้วยความเข้าใจซึ่งกันละกันความเข้าใจที่ดีครอบครัวที่มั่นคงนี่คือครอบครัวที่พ่อแม่ลูกเนี่ยมองหน้าเนี่ยมองหน้านี่ก็เข้าใจแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากพ่อแม่นี่มองลูกอ่ะนะลูกก็เข้าใจแล้วลูกนี่มองพ่อแม่นี่พ่อแม่นี่ก็ต้องเข้าใจแล้วเราอยากได้ครอบครัวมีคุณภาพแบบนี้ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพที่ประหยัดคำพูดแต่อาศัยความรู้สึกที่ซาบซึ้งเนี่ยในการชี้นำชีวิตความรักนี่จะไม่พาเราหลงทางแน่นอนความรักที่อยู่บนหนทางของเราสุภาณวดาจะไม่พาครอบครัวไปนรกแน่นอนหลงทางแน่นอนสุดท้ายนี้วิงวอนแล้วขอดุอานะครับโอ้อัลลอฮ์หากที่นั่งกันอยู่ที่นี่หรือในประชาชาติอิสลามของท่านนบีมีครอบครัวใดๆที่เขามีความแตกแยกหรือไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ได้เกิดความรักและความหวังความมั่นคงกับครอบครัวเหล่านี้โอ้อัลลอฮ ขอดุอาต่อพระองค์ด้วยพระนามของพระองค์ทุกพระนามให้พวกเราเนี่ยได้อัญเชิญซึ่งความรักที่พระองค์บันดาลไว้สำหรับผู้ศรัทธาทุกคนให้เราได้มีส่วนมากที่สุดในความรักที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับผู้ศรัทธาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความรักที่มาจากพระองค์ท่านเป็นเสบียงสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนในการขับเคลื่อนชีวิตของเราสมาชิกครอบครัวของเราโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดในความรักและกับความหวังที่พระองค์ได้วางไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาในความเมตตาของพระองค์เป็นพลังงานสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานี่สามารถดำเนินการได้ด้วยพระเมตตาจากพระองค์เสมอโอ้อัลลอฮ์หากมีครอบครัวใดๆที่มีปัญหาจะใหญ่แค่ไหนก็ตามโอ้อัลลอฮ์ด้วยอนุภาพของพระองค์ด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ได้โปรดให้แก้ไขปัญหาทุกปัญหาของทุกครอบครัวที่นั่งปรากฏอยู่ณที่นี้ด้วยเถิด
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته